ท่านผู้ชมครับที่ไหนใช้น้ำมากก็จะเกินน้ำเสียมากโครงการตามพระราชดำริดอยตุงเป็นแห่งหนึ่งที่ใช้น้ำมากเขามีวิธีการจัดการอย่างไรเราส่งทีมงานไปติดตามครับแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์จังหวัดเชียงรายมีโรงงานผลิตสินค้าหลากหลายชนิดล้วนแต่ต้องใช้น้ำในการผลิตทั้งสิ้นโดยเฉพาะโรงงานกระดาษสาและโรงงานย้อมเส้นได้ทำให้มีน้ำเสียจำนวนมากที่ต้องบำบัดซึ่งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการเปลี่ยนน้ำเสียเหล่านี้ให้เป็นน้ำดีค่ะจะเป็นโรงงานกระดาษสากับโรงงานย้อมผ้าซึ่งทั้งสองโรงงานเนี่ยก็มีน้ำเสียอยู่รวมๆกันก็ประมาณทั้ง30-40คิวต่อวันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีมลพิษที่อยู่ในน้ำมีค่าคาร์บอนกรดเป็นด่างที่ยังไม่ได้มาตรฐานมีสีมีเคมีต่างๆที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บำบัดก่อนเนี่ยน้ำพวกนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนที่อยู่ปลายน้ำได้โรงงานเราเนี่ยเกิดมาเกือบ30ปีแล้วแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นระบบปกติมีการเติมอากาศหมุนเวียนตะกอนต่างๆเนี่ยฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าโรงงานเราขยายขึ้นนะฮะต้องการระบบบำบัดที่ใหญ่มากขึ้นต้องการคาร์บอนมิตรมากขึ้นด้วยนะฮะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องน้อมนำแนวความคิดของเจ้าหัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติใช้กังหันใช้พัฒนาด้วยนะครับส่วนใหญ่คนจะรู้จักกังหันใช้พัฒนาที่เป็นเหมือนกังหันใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็โปรยลงไปนะฮะแต่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้ทรงคิดอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เป็นเจ็ตแอร์เรเตอร์นะฮะเป็นมอเตอร์ขนาด2แรงม้าดูดน้ำจากข้างล่างดูดมาเสร็จก็พ่นไปข้างๆระหว่างทางที่พ่นออกไปเนี่ยมันก็จะดูดอากาศเข้ามาด้วยเป็นการเติมอากาศเข้ามาในตัวครับก็คือเริ่มมาจากการที่น้ำเสียมาจากโรงกระดาษสากับโรงย้อมผ้ามาเก็บพักเอาไว้แล้วก็มาบำบัดเบื้องต้นโดยการที่ผ่านในชั้นจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมาเรื่อยๆจากนั้นน้ำเสียก็ผ่านมาที่ระบบบำบัดแบบไร้อากาศมีจุลินทรีย์ประเภทที่ไม่ใช้อากาศในการเจริญเติบโตนะฮะแต่ว่ามันจะมีความพิเศษในการที่จะไปกำจัดสีได้เนื่องจากว่าน้ำของเราเนี่ยเป็นน้ำเสียที่มีสีอยู่กำจัดสีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะผ่านออกมาที่บึงเติมอากาศมีการเติมอากาศแบบเป็นคลองวนเวียนมีการเติมอากาศแบบเป็นบึงเฉยๆนะครับแล้วก็มีการเติมอากาศแบบเป็นรางพืชดึงน้ำออกมาข้างหนึ่งแล้วก็ผ่านรางพืชแล้วก็มีกังหันใช้พัฒนาในการเติมอากาศครับน้ำก็บำบัดเสร็จแล้วนะฮะก็ไปเก็บไว้เพื่อรอเอาไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไปครับโซลาร์เซลล์ที่เอามาใช้เป็นระบบติ้นฟิล์มรับแสงได้ทุกช่วงนะฮะเนื่องจากว่าเชียงรายเองเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่แดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ขนาดของระบบเนี่ยก็คือ 4.2 กิโลวัตต์วันนึงก็ผลิตไฟฟ้าชดเชยในการเติมอากาศไปประมาณสัก 30-50% ราคาของโซลาร์เซลล์คือ 4.2 กิโลวัตต์แล้วราคาประมาณสัก 120-130 ต่อปีที่เราประหยัดได้ก็ประมาณ 23-24 ประมาณ 5-6 ปีคุ้มทุนรู้ค่าพลังงานตรงที่ว่าพลังงานมีคุณค่าเนาะเราก็พยายามเน้น2เรื่องนะฮะเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือใช้พืชต่างๆใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่ยกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ระบบที่เป็นเติมอากาศอย่างเดียวซึ่งก็ใช้พลังงานค่อนข้างสูงของเราใช้ผสมผสานพืชเองที่มันเติบโตขึ้นมาเราก็ตัดแล้วก็ไปทำเป็นปุ๋ยต่อไปได้โซลาร์เซลล์ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานไปได้อย่างน้อย 30-50% ครับ